كيف جبريل عليه السلام كيف جلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ท่านจิบรีลอะลัยฮิสสลามนะครับนั่งในวงที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนอย่างไรใครใครรู้มั้ยครับตากอัลลอฮ์กัตมันเอ๊ะมันน่ะจัลซะตัลมุตะอัลลิมัลมุตะอัดดิบอัลซัตอัลกะลามอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลัมมากอฎออินาเป็นการนั่งนะครับซึ่งเป็นการนั่งของคนที่เรียนรอที่จะเรียนรู้จากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็นั่งฟังอย่างตั้งใจครับมาฮียะอัห์ซันวะซีฟะตุลอาลมาฮียะอัห์ซันวะซีฟะตุลอาลนะอะไรคือหน้าที่การงานที่ดีที่สุดในโลกนี้ฟะยาร์หรือตะบีบหรือมุฮันดิสนักดีหมอหรือวิศวกรพยาบาลหรือตำรวจหรือนักศึกษาไม่อาจจะพอดีนะครับนักดีหมอและก็วิศวกรอะไรดีที่สุดครับนะสมควรไม่เหมาะสมครับطيب كيف نكون طلاب علم كيف เราจะเป็นนักเรียนนักศึกษาได้ยังไงอานาสลักันตะลาอันตะตาลิบอิลม์เอามุอัลลิมกุนตุวะมาซินตุตาลิบอิลม์เอามุอัลลิมตะซันนีนะตาลิบุลอิลม์ตาลิบนะครับเชคก็ถามว่าจะรู้ได้ไงว่าผมเป็นนักเรียนห้ามคุยนะครับห้ามคุยขยับเข้ามาครับขยับเข้ามา
เคสไรู้ได้ไงครับรู้ได้ไงว่าเราเป็นนักเรียนเคสไรอันฮาซัลฮาวะเคสไรจะจดดาอิมันอิชยักรอวะมะอัลมุสฮัฟฮาซาฮาฟิซกุรอานเคสไรฟะตาลิบอิลฟะกดยะกูลอันะตาลิบอิลวะยะฎอฮูนากะลัมลายัชตะกิลบิลอิลมตูลอัลยอมนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าคนนี้เป็นคนที่ท่องจำกุรอานใช้ชีวิตอยู่กับกุรอานนั่นก็เพราะว่าเขาอยู่กับกุรอานทบทวนกุรอานอ่านกุรอานอยู่ตลอดนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าคนนี้เป็นนักเรียนนะครับด้วยกับการพกปากกาด้วยกับการถือหนังสือเปล่าครับด้วยกับการที่เขาศึกษาด้วยกับการที่เขาอ่านหนังสืออยู่ตลอดเวลายะฮ์ฟะซุลอุซูลอัลอิลมียะฮัลลิกมะอีท่องจำบทหนังสือตัวบทหนังสือยะฮ์ฟะซุลมุทูนอัลอิลมียะนะครับที่มันเป็นยูราจิอฮาดาอิมทบทวนอยู่ตลอดเวลาหะดีษดาอิมันลอตัจลิสอัลอานมะอัตตุจาร์ยะตะกัลลัมฟีอัยชฟิลอิลมฮะฟิลอิลมมะอัตตุจาร์นะยะตะกัลลัมฟิลบัยอัชชิเราะนะนะครับก็เวลาเราอยู่กับใครเราก็พูดกับคนนั้นนะครับอยู่กับพ่อค้าแม่ค้าเราก็พูดในเรื่องของการค้าขายลอตัจลิสมะอัลมุซาริอีนยะตะกัลลัมฟีอัยชฟิซิเราะฟิซิเราะเวลาเราอยู่กับเกษตรนะครับเราก็คุยกันเรื่องของเกษตรวะลาตัจลิสมะอะห์ลัลอัฆนามยะตะกัลลัมฟิลฆนัมวะฟิลราอีซะห์เวลาเราอยู่กับพวกคนเลี้ยงสัตว์เราก็คุยกันภาษาคนเลี้ยงสัตว์คุยเรื่องสัตว์ที่เขาเลี้ยงกันวะลาตัจลิสมะอะห์ตุลลาบิลอิลมยะตะกัลลัมฟิอัยชแล้วถ้าเราอยู่กับคนที่เรียนเราจะพูดกันเรื่องอะไรลาซิมฟิลอิลฟะอิซาอันตะมุชตะกิลฟิลอิลมตุซัมมานะครับเวลาเราอยู่กับพวกคนนักศึกษาเราก็คุยกันเรื่องวิชาการนะครับด้วยเหตุนี้นะครับคนที่คุยกันเรื่องวิชาการก็ถูกเรียกว่านักศึกษาอัลลซียุคซิรมินัลฎอฮิกอิชนุกลอันนะกุลอันคนที่หัวเราะเยอะๆเราเรียกว่าอะไรครับอิชนะกุลอันดอฮักดอฮักนะฮะดิยุคซิรมินัลฎอฮิกวะกุลดอฮักนะคนที่หัวเราะเยอะเราก็เรียกนักหัวเราะแหละครับภาษาอาหรับใช้คำว่าดอฮักแปลว่าคนหัวเราะเยอะๆวัลลซียุตกินอัลลอฮ์อิชนะกุลอันคนที่เล่นเก่งเราเรียกเขาว่าอะไรครับลาอับอัลไลอ่าลาอับเฮ้ยลาอับซอฮีห์ซอฮีห์อมุมกันยะกอลอะลัยฮิชัยฏอนยะกุลอันนะครับเราก็เรียกเขาว่าละอับนะครับแปลว่านักเล่นแล้วก็เล่นเก่งด้วยวันนี้ยุทธินาเองอิชุกัลอันอาลวันนี้ยุทธินาฮิฟยุกัลอันฮาฟนะคนที่เก่งในเรื่องของการเรียนนะครับเราเรียกเขาว่านักวิชาการนะครับมีความรู้แล้วส่วนคนที่เก่งในเรื่องของการท่องจำเราก็เรียกเขาว่าฮาฟิสนักท่องจำวันนี้ยุทธินาฮัดดิสมุฮัดดิสคนที่เก่งฮัดดิสเราก็เรียกเขาว่ามุฮัดดิสجماعة فكل من أتقن شيئاً عرف به ใครก็ตามที่เก่งในเรื่องไหนนะครับเขาก็จะถูกรู้จักในนามนั้น فقيمة الإنسان إذا أنت تريد تعرف قيمتك بما تتقن إيش تتقن هذه قيمتك تتقن العلم عالم تتقن اللعب لاعب تتقن الضحك ضحك นะครับคนเราจะมีค่าก็ด้วยกับสิ่งที่เราเก่งนะครับถ้าเราเก่งเรื่องความรู้เราก็เป็นนักวิชาการเก่งในเรื่องของการเล่นเราก็เป็นนักเล่นเราเก่งในเรื่องหัวเราะเราก็เป็นนักหัวเราะแล้วพวกเราเก่งในเรื่องไหนครับเล่นพูดคำพูดมันก็เยอะครับนะفتتقن العلم أنت عالم طيب لو جاء عندنا هذا الأستاذ الآن يدرس من ورق يقول أنواع التوحيد ثلاثة نعم นะครับถ้ามีคนมาแล้วก็มาเปิดหนังสือแล้วก็บอกกับเราว่าเตาฮีดมีอยู่3ประเภทอันนวอัลอัวลประเภทที่1เตาฮีดอัรรุบูบียะห์เตาฮีดอัรรุบูบียะห์ตะกูลอิสมาอ์
اذهب ادرس وتعال لست بعالم انت ولست بحافظ نعم اذا المدرس لا يحفظ اذا كيف يريد مني ان احفظ صح ولا لا นะครับเป้าหมายของการพูดเมื่อกี้ก็คือการที่ครูเข้ามาแล้วก็มาอ่านให้กับเราฟังนะครับเราก็จะบอกกับครูว่าไปเรียนใหม่หรือว่าไปศึกษาใหม่ให้ท่องมาก่อนแล้วค่อยมาสอนพวกเราعندنا مدرس القرآن مدرس القرآن إذا كان يسمع المدرس للطلاب القرآن من مصحف يأخذ المدرس قل تعال 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 يأخذوه إلى الإدارة يختبروه نجح يبقى مدرس رسب يرجع طالب.นะครับในที่ซาอุนะครับเขาจะมีครูที่คอยฟังกุรอานจากนักเรียนนะครับเขาจะเอาครูเหล่านั้นนะครับไปทดสอบถ้าสอบผ่านก็จะได้กลับมาเป็นครูแต่ถ้าสอบไม่ผ่านก็จะไม่มีสิทธิ์สอนกลับไปเป็นนักเรียนเหมือนเดิมนะครับในเรื่องของการฟังกุรอานท่องจำมานี่ครับفكل متقن هذا عالم غير متقن الكتاب الذي متقن ليس هو نعم سلام عليكم نعم نعم นะครับถ้าเราเก่งเราเชี่ยวชาญเราจะถูกเรียกว่าผู้รู้นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่หนังสือมันแม่นกว่าเราก็ไม่ใช่ผู้รู้นะครับอันตะซะตะดรุสซะตะดรุสซะฮะวะคุณซะฮีฮะวะฮะซะซะยะดรุสซะยะดรุสครับเราจะเรียนก็เรียนต่อไปวะลิมาซะลาตัจอัลดิราซะดิราซะมุตกะนะทําไมเราไม่ทําให้การเรียนเป็นการเรียนที่แน่นมั่นคงเวลาเรียนคือเรียนวะวักตัลลัอิบะเวลาเล่นคือเล่นลิมาซะตัจอะลัลมัสยิดมะกานัลลัอิบะทําไมเราต้องทําให้นี่มาถูในเวลาของการเล่นไปอันตะลานวะกุนตุมุดัรริสลาวฮาซะกะมุดัรริสลาฮัลยูรีดุลเอาลาดยัลอะบูวะตะกัลลัมถ้าหากน้องคนนี้เป็นนักเรียนนะครับเขาจะทําให้พวกเราเป็นนักเล่นใช่มั้ยลาإذا أنت ما تتكلم المفروض นะครับก็ไม่สมควรคุยนะครับไม่ควรเล่น هل يمكن أن يخرج من هذه البلد عالم เป็นไปได้ไหมที่ว่าจะมีคนเติบโตในประเทศนี้แต่เป็นผู้รู้ ممكن เป็นไปได้ไหมครับ أو لا إن شاء اللهممكن او لازم يكون من السعوديه ممكن ان شاء الله اسالهم يا اخي انت لا ترد عليه เป็นไปได้ไหมครับตอบ ممكن نعم ممكن البخاري من اين خرج امام البخاري มาจากไหนครับฮะ من السعوديه لا علماء كثيرين لانيطلب من 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 الذي يعلمه من نعم يخلك معي يا رجل كنت معك أنت أين تذهب معك لست معي والله فأنت فكر فكرت في البخاري البخاري إنا لله وإنا إليه راجعون خليك معي طيب الإمام البخاري رحمه الله إمام بخاري نكب يطلب العلممن الذي يعلم البخاري من الذي يعلم الله سبحانه وتعالى لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستفيد من شيء إلا من العلم وقل رب زدني علما علما خيب خيب كمان كمانوقل رب زدني مالا علما علما جاها سلطانا لا علما نعم นะครับอิหม่ามบุคอรีนะครับผู้ที่สอนเขาคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสั่งใช้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ขอเพิ่มนะครับไม่ได้ให้ขอเพิ่มในเรื่องใดเลยนอกจากเรื่องของความรู้เพราะเหตุนี้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจึงกล่าวว่าวะกุรร็อบบิซินนีอินมาแล้วก็เจ้าจงกล่าวว่าผู้อภิบาลของข้าเอ๋ยโปรดเพิ่มพูนให้กับข้าซึ่งความรู้ฟะอันตุมวัลลอฮุอะห์มะดุลลอฮ์ซะวาอ์ตุลลาบอาวมุดดะริซีนอันนัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอัตตาอันตะกูนฏอลิบอิลม์อาวมุอัลลิมฮาซีนิอ์มะมินอัลลอฮ์ฟะฎลกะบีรวัลลอฮ์ฟะฎลกะบีรนะครับเราทุกคนต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสรรเสริญพระองค์นะครับที่พระองค์ได้ทรงเลือกพวกเราให้มาเป็นหนึ่งในผู้ที่เรียนรู้หรือไม่ก็เป็นผู้ที่มีความรู้ตั้งใจฟังครับตั้งใจฟังตื่นตื่นปัจจุนะเลอันนะهذه الوظيفة اللي أنتم فيها أحسن وظيفة في العالم والله أحسن من الطبيب وأحسن من المهندس نعم นะครับสิ่งที่เราเป็นอยู่สิ่งที่เราเป็นอยู่นะครับก็คือการศึกษาหาความรู้นะครับเป็นอาชีพเป็นการงานที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็การงานนี้มันดีซะกว่าการที่ได้เป็นหมอการที่ได้เป็นนักบินแล้วก็การที่ได้เป็นวิศวกรเราจะศึกษาหาความรู้ได้ยังไงครับนะแค่ระดับอะไรใครตอบได้บ้างศึกษาหาความรู้ได้ยังไงฮะซอลอัยวะฮ์ลิลญะมีอ์อัยวะฮ์ตอบใครก็ได้ครับแค่ระดับอะไรนะฮะقراءة الكتب. قراءة الكتب. أي كتب؟ نصي عليك. الكتب الدينية. ما شاء الله. تمام. إذا لابد أكثر من القراءة الاطلاع. نعم. كاب. เราต้องศึกษาเราต้องอ่านให้เยอะๆ ملازمة الأساتذة طلاب العلم.การอยู่ร่วมกับผู้รู้การเข้าเรียนการท่องจำบทเรียนการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอันตะซะตะตะกัลลัมซะตะตะกัลลัมซะฮะวะลาซะตะตะกัลลัมอิจอัลฮาซาลกะลามอัลลียะคอรุจมินกะลามอิชฏอยยิบวะกุลลิอิบาดนะครับเวลาเราพูดเราก็ต้องพูดนะครับแล้วก็เวลาเราพูดของที่หลุดออกจากปากเราหรือว่าสิ่งที่ออกมาจากปากเราเนี่ยก็ควรเป็นสิ่งที่ดีวะกุลลิอิบาดี يعني ان كنتم حقا عبادا لله ماذا تصنع يقول التي هي ما قال حسن احسن احسن ما عندك تكلم به อัลลอฮ์บอกไว้นะครับว่าและจงกล่าวแก่บ่าวของเรานะครับซึ่งความหมายของมันก็คือถ้าพวกเจ้าเป็นบ่าวของฉันอย่างแท้จริงนะครับให้พวกเขานั้นพูดในสิ่งที่ดีที่สุดนะฟะนะห์นุลาบุดอันนัชอะรฮาซิฮิลอะมาคินอามิรบิดิกริลลาห์เราจะต้องทำให้พื้นที่นี้นะครับเป็นพื้นที่ที่เพิ่มพูนด้วยกับการรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาขยับเข้ามาครับปัดเข้ามาปัดเข้ามาครับเลยกล่าวให้ชักเข้าไปปัดคนที่นั่งพิงขยับเข้ามาครับปัดและชักกล่าวปัดขยับเข้ามามาด้านหน้าครับคบับซินฮาอูลาคบับฟิซินตุลาบซะนาวียะซะนาวีตักีลาขยับมาอย่าพิงห้ามพิงจนกว่าจะอายุ60นะครับนะตอยอิซันอัลวาญิบอะลัยนาอันนัชกุรฮาซิฮินนิอะมะห์นะครับจําเป็นที่เราต้องขอบคุณความโปรดปรานนี้ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานิอะมะห์อันอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะอัลลอฮ์ตัลลาบะอินนิอะมะห์ความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทําให้เราเป็นนักเรียนนักศึกษาลิอันนะฮาซิฮินิอะมะห์กะบีเราะห์มินอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลา
นะครับสิ่งนี้ถือเป็นความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความโปรดปรานเนี่ยมัดถ้าเราขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะเพิ่มพูนนะครับแต่ถ้าเราปฏิเสธไม่ยอมรับมันก็จะหายไปชอบไหมครับที่จะให้ความโปรดปรานมาหาพวกเรานะมาละตัสลิมถ้าชอบทำยังไงมาละตัสลิมทำยังไงครับมัสตุจลิบะตันนิอัมบิอักษรมินัชชุกรวะลาอินชะกัรตุมลาซิดอัชกุรตะติกะนิอัมไม่มีอะไรที่เรียกเนียมัดมาได้มากเท่ากับการขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้บอกว่าวะลาอินชะกัรตุมลาซิดันนะกุมหากพวกเจ้าขอบคุณเราจะเพิ่มให้กับพวกเจ้าอย่างแน่นอนนะأنا أريد أسمع منهم لو في سؤال في شيء เช็คอยากถามครับมีใครมีคำถามเอ้ยเช็คอยากฟังคำถามครับมีใครต้องการจะถามอะไรเช็คไหมนะฟิสซูอามีไหมครับฮะมีไหมครับฮัตตันครับลาวจิตซูอามไม่มีเหรอมาฮิยาซิฟะอาลิมุรับบานีالعالم الرباني نعم يقول ما هي صفات العالم الرباني อะไรคือคุณลักษณะของผู้รู้ที่อยู่ในแนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะฮัมชัยอัลอิคลาสสําคัญที่สุดก็คือความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุมมัลมุตาบิอะลิฮะดีนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากนั้นก็คือการปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินดะนาบะอ์ดุลอุลามาعنده اخلاص فتح الله عليه นะครับในอิสลามเรามีนักวิชาการเยอะนะครับแต่ความรู้ของพวกเขาไม่เยอะนะครับแต่สิ่งที่เยอะของพวกเขาก็คือความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อ่านหนังสือมานี่ฟาลาتحتم إلى كثرة الكتب لا نعم นะครับเราไม่จำเป็นต้องศึกษาหนังสือเยอะตำราเยอะ إذا بارك الله سبحانه وتعالى لك في شيء امسك ถ้าหากว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บารอกัตกับเราในเรื่องใดนะครับจงจับอันนั้นเอาไว้ให้มั่น إذا بارك الله لك في شيء امسك يعني مثال بارك اللهإذن هذا باب من أبواب الجنة له ما هو الحفظ فهمت نعم หากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเป็นหนึ่งในผู้ที่คอยสอนให้เด็กได้ท่องจำให้ใครได้ท่องจำกุรอานนะครับนี่ถือเป็นประตูสู่ความดีหนึ่งนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับพวกเราฮาซาฟัตฮัลลอฮ์อะลัยฮิฟิกิยามัลไลفتح الله عليه في قيام الليل يا شيخ انت تابع معي คนนี้ننتظر كلامك คนนี้นะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความสามารถเขานะครับในการที่เขาสามารถรักษาละหมาดกลางคืนได้ยัซบกิยามัลไลครับเขาก็ต้องรักษาละหมาดกลางคืนนี้เอาไว้วะฮาซาฟัตฮัลลอฮ์อะลัยฮิฟิซิยามอัสซิยามซะฮลอะลัยยัซูมยูนาดะมินบาบอัรรียานะอ์มคนนี้นะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสเขาได้ถือศีลอดตลอดนะครับการถือศีลอดถือเป็นเรื่องง่ายสําหรับเขาประตูอัรรอยานก็รอเขาอยู่ฟะอิซาฟัตฮัลลอฮ์อะลัยกขยับขยับขึ้นหน้าตะอาลาอะลามามันอะมามะกะมามะกุลอะมามะกุลอะมามะคนข้างหน้าคนข้างหน้าคนข้างหน้าก็มีนะأيوة تعال تعال ما ماني كم ماني هو أي نعم هذا ماني كم ماني تعال تعال فإذا فتح الله عليك في باب من أبواب الخير إلزم هذا الباب لا تبحث عن باب آخر لأنه ممكن تضيع الباب الأول والباب الثاني نعم نعم ถ้าอัลเลาะห์
ทรงตาลาเปิดโอกาสให้เราในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับเราก็ทำให้กิจในเรื่องนั้นนะครับไม่ต้องไปหาเรื่องอื่นมาทำนะครับเพราะบางครั้งการที่เราไปหาเรื่องอื่นเนี่ยมันจะทำให้เรื่องแรกที่เราได้ดีเนี่ยอาจจะหายไปก็ได้ขยับมาครับขยับมาจ้ามันจ้าขยับมานี่ครับมานี่มานี่จ้าจ้ามันนี่พอจะจ้ามานี่ครับคนแรกนั่งคนแรกนั่งคนที่สองมานี่ครับจ้าไอ้ยิ่งไอ้ยิ่งเลยครับได้โอเคไอ้ยิ่งนั่งครับจะสั่งเลยเป็นอิชาอินชาอัลลอฮ์นำละหมาดอิชาเดียวใช่ไหมอิดะฟัตฮะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลัลอับดบาบันมินอับวาบิลญันนะฮ์ยัลซะมูนะฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดโอกาสนะครับให้เรามีหนทางหนึ่งหนทางใดไปสู่สวรรค์นะครับต้องรักษาประตูนั้นแล้วก็พยายามทำให้ดีที่สุดยะนีฮาซะยูทาจิรฟิลกะนัมครับคนนี้เป็นพ่อค้าในเรื่องของการค้าขายแพะแกะรู้ทุกสิ่งที่เกี่ยวกับแพะแกะถ้าหากเขาทิ้งนะครับการซื้อขายการค้าขายแพะแกะเนี่ยแล้วไปยุ่งกับการซื้อขายวัวเนี่ยนะครับบางครั้งการค้าขายแพะแกะของเขาอาจจะขาดทุนเลยก็ได้นะฟิชัวร์มีคำถามไหมครับมีใครอยากถามอะไรอีกไหมมีไหมครับแล้วชัวร์มาเสียอันอัสะอ๋อทางนั้นเช็คถามครับนะฮุมยัดรุสุชรีอะฮ์ฮุนะอันดุคุมนะอันตะมาตะดรีอันนะมากุนตุฮุนะมากุนตุฮุนะตายบأنت أوقف من هذا والأسود أسود أسود جين كاب جين جين أوقف كاب جين نعم شيك يا ثام كاب أوقف جين 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 ما هي مراتب الدين أري คือระดับชั้นของศาสนา الدين الإسلامي مراتب ثلاث ศาสนาอิสลามมีอยู่สามระดับ ما هي تعال.มานี่จ้าละนี่ครับมาตรงนี้ข้างอาจารย์ตอฮานะมันยะอริฟมะราติบัดดีนัสซะลาฮมีใครทราบมั้ยครับว่าระดับของศาสนาอิสลาม3ขั้นมีอะไรบ้างมีมั้ยมะราติบัดดีนัสซะลาฮมีมั้ยครับมันยะอริฟอิสลามวัลอีมานวัลอิห์ซานนะครับระดับของศาสนาอิสลามเราก็คือ3ระดับเริ่มต้นที่1คืออิสลาม2ก็คือสูงขึ้นไปก็คืออีมานแล้วก็สูงขึ้นไปคืออิห์ซานมันยะอ์ริฟอัรกานอิสลามรุกนอิสลามมีใครรู้จักบ้างครับนะซะบีนกัมอัรกานอิสลามรุกนอิสลามมีกี่ข้อคำสั่งบทเรียนจะพูดไม่มีปัญหาไม่ต้องถามตอบนะอะไรบ้างคำสั่งนะไม่ใช่บทคำสั่งตอบเลยตอบเลยตอบภาษาไทยเลยอะไรครับอันแรกเอาภาษาไทยก็ได้อาหรับก็ได้ถ้าว่าตอบได يقول بحديث بني الإسلام على خمسين. أنا ما سمعت شيء. ما كيكاي ما كيكاي. أنا. أيوة. هذا الأول. ลืมอันแรกครับอันแรกไม่เอาหมดจะติดอย่าให้มันจะติดย้อนใหม่เริ่มแต่หนึ่งไปเลยครับ
ภาษาไทยก็ได้เอาเพราะมันรู้กฎรู้กฎอิสลามรู้กฎอิสลาม5ประการอันแรกอันที่1อัชชะฮาดะตะอิกามัสศอลาอิตาอัซซะกาซอมรอมฎอนฮัจญ์บัยตุลฮะรอมมันอิสตะฏออะลัยซะบีลตะมามันลุกขึ้นครับโอ้ก็นะอาการในอิมานรูปนอิมานรูปนศรัทธากี่ข้อมาอาการในอิมานอะไรคือรูปนอิมานครับสิทธะมี6ข้อมาฮีอะไรบ้างมันยะอ์ริฟอาการในอิมานสิทธะรูปนศรัทธา6ข้อมีใครรู้บ้างครับมีอะไรบ้างครับยินดีนะศรัทธาต่ออัลเลาะห์อันตูมินะบิลลาฮ์ศรัทธาต่ออัลเลาะห์วะมะลาอิกะตุฮ์วะดานะบีวะกุตุบิคัมภีร์วะรุสูลิฮ์อาคิเราะห์วะลิยอมิลอาคิเราะห์วะตูมินบิลกอดาเอ้ยเอ้ยอูกะยินชะอะละมานี่ครับมานี่من قال له هذا استعاذ تعال قل سمع الاركان ولا ما سمع ได้ยินมั้ยครับว่าเค้าบอกว่ารุกนอีมานมีอะไรบ้าง يسمع ويا ناس ได้ยินมั้ยได้ยินมั้ยยินอาร์คานอีมาน6ครับฮะรุกนศรัทธา6ประการมีอะไรบ้างครับอาร์คานอิสลาม5รุกนอิสลามมี5ข้อ1ไม่ได้สุดยอดว่าเราเป็นเทเลนดิ้งว่าเราเป็นเทเลนดิ้งภาษาไทยก็ไม่ได้รู้กฎอิสลาม5ข้อได้ไหมรู้กฎอีมาน6ข้อล่ะว่าอย่าสตาฮีมิกอย่าขอบนั่งได้ฟิชวลมีครับมีคำถามไหมแค่ไม่ออกไปกันนะคำสฮะคุณอาทิตย์อาจารย์ใช่ทำไมเหลือ55คำสตาชัดคำสตาชัดด้วยนะฟิชวลมีคำถามไหมครับฟิชวลมีไหมนะใครครับทำไงให้ชีวิตมีความบารอกะห์كيف نجعل حياتنا فيه بركة أي أعمال بعض الناس يشتري أرض نعم บางคนซื้อดินมาเลยครับเขาคิดอะไรในเรื่องของการซื้อดินคิดว่าค่าครองชีพจะขึ้นใช่เขาคิดว่าความสุขมันจะสูงขึ้นนี่คือความผิดที่ยิ่งใหญ่นะดุอัลลอฮ์อัลลอฮุมมะอัชนะอินนานะอูซุบิกะมินัลกะลาใช่เราขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รอดพ้นจากเรื่องมินอิรติฟาอ์อัลอัสอาบจากราคาที่แพงขึ้นفأنت عندما تشتري شيء ادعو الله ان يبارك لك فيه นะครับเวลาเราซื้ออะไรเราก็ขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลเลาะห์ให้มีบารอกัตในสิ่งเหล่านั้น لأن الله سبحانه وتعالى إذا وضع لك البركة في شيء البركة هذه ما تنتهي بإذن الله ถ้าหากว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีบารอกัตนะครับสิ่งนั้นก็จะมีบารอกัตตลอดมันจะไม่หายไป فهمت فتدعو الله سبحانه وتعالىนะครับเราก็ต้องขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลิฮาซาอิซาเราะอ์ตะนาชัยอะลาอะคีอะอ์จะบะนีมาชาอัลลอฮ์อะกุลตะบารักัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์กะลัมญะมีลนะอ์มนะครับอุบาริกละฮูนะอ์มถ้าหากเราเห็นอะไรที่ว่าถูกใจนะครับเราก็ต้องขอดุอาอ์ให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานบารอกัตให้กับเขาในเรื่องเหล่านั้นนะอ์มวะกะซาลิกยะนีอัรริซกอัลฮะลาลลิอันนัลลอฮ์ยุบาริกฟิรริซกอัลฮะลาลฮัตตา
حتى لو كان قليل يصبح كثير والحرام كثير يصبح قليل นะครับริสกีที่ฮาลาลก็เช่นกันนะครับเพราะริสกีฮาลาลก็ด้วยกับบารอกะห์มันก็จะมีความเพิ่มพูนนะครับส่วนของที่มันฮารอมถึงแม้ว่ามันจะเยอะมันก็จะเหลือน้อยลงนะวะอะห์ซันชัยอินดะกุมอัตตะอ์ลีมและสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราก็คือการสั่งสอนลิอันนะบะเราะกะตุลอิลม์ยะนีไลซะละฮานิฮาดยะนีอันตะลันตุอัลลิมฮาคลาสนะครับเพราะว่าการสอนนี้มันมีบารอกัตตลอดนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเราสอนคนนี้คนนี้ก็ไปสอนต่อคนนู้นก็ไปสอนต่อไปสอนต่อสอนต่อจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์นะครับมันก็จะเป็นการตอบแทนสำหรับเรามันอัลลัมอัลอิมามอัชชาฟิอีซูเราะตุลฟาติฮะมันใครสอนอิมามชาฟิอีซูเราะฟาติฮะครับมาอะฮัดยะอ์ลัมซะห์มุมกินอุมมุคุลอุจูรอัชชาฟิอีลิมันلذي علم الشافعي البدايات أركان الإسلام الفاتحة وكذا ممكن أم اللي علمته كل الأجور لأمه นะครับเราไม่ทราบนะครับว่าใครเป็นคนสอนอิหม่ามชาฟิอีให้อ่านฟาติฮะห์ได้บางทีอาจจะเป็นแม่ของเขานะครับที่แน่ๆณวันนี้คนที่เรียนรู้จากอิหม่ามชาฟิอีเยอะทุกอย่างกลับผลบุญกลับไปหาอิหม่ามชาฟิอีแล้วก็กลับไปหาคนที่สอนอิหม่ามชาฟิอีตั้งแต่แรกต้น يعني هذا الآن عندما يعلم هذول الصغارأحسن من العلماء الكبار لماذا؟ لأن كل الأجور يكون له لو كان هذا عالم هذا داعي هذا محفظ القرآن هذا محفظ كل الأجور ترجع لك لأن أنت علمت أول شيء นะครับถ้าเราสอนเด็กตั้งแต่เล็กๆเนี่ยเราอาจจะมีผลบุญเยอะกว่าอุลามะเพราะว่าเด็กที่เราเคยสอนเนี่ยโตขึ้นเขาอาจจะเป็นอุลามะโตขึ้นเขาอาจจะเป็นดาอีโตขึ้นเขาอาจจะเป็นคนนู้นคนนี้ซึ่งผลบุญก็จะกลับมาหาเราที่เราเป็นคนเริ่มสอนเขาตั้งแต่แรกๆถ้าเราสอนเขาละหมาดคุณสลายสลีฮะอัลอัจร์ละวคุณมันยักตดีบิฮะอัจร์ละทุกการละหมาดทุกการละหมาดที่เขาทำนะครับมันก็จะกลับมาหาเราถ้าเราเขาสอนเขานะครับและใครก็ตามที่ละหมาดตามเขาผลบุญก็กลับมาหาเราเหมือนกันนะครับแล้วก็ดูว่าเขาละหมาดไปเท่าไหร่แล้วแล้วผลบุญจะกลับมาหาเราตั้งเท่าไหร่ฮัลโหลกลับคุณสมกลับกลับ واحد جعل رجل سارق وجعل الثاني من كبارالمتبرعين قلم نعم ปากกาเล่มเดียวนะครับสามารถทําให้คนหนึ่งกลายเป็นขโมยได้แล้วก็อาจจะทําให้อีกคนหนึ่งกลายเป็นคนที่บริจาคอย่างมากมายฟาลิฟิลมัดรอซะเด็กนักเรียนฎาอะมินฮุลกัลปากกาหายรอญิอ์อิลาอบีฮิฟิลบัยกลับไปหาพ่อที่บ้านฟะฎอรบุลอัลพ่อตีเค้าวะกัลลิชุฎัยอ์กลัมถามว่าทําไมต้องทําให้ปากกาหายฟะอัสบะห์ลายะฎัยอ์กลัมมาลายัสนะอิซะฎาอะมินฮุลกัลหลังจากนั้นเขาไม่ทำให้ปากกาหายครับเมื่อใดก็ตามที่ปากกาหายเขาก็จะขโมยมาสุดท้ายเขาก็กลายเป็นขโมยตาลิบซานีนักเรียนคนที่สองครับฎอยอัลกัลปากกาหายวะรอญิอ์อิลาอะบีกลับไปหาพ่อของเขาวะกัลอันลาอะดรียาอะบีมุมกินอะฮัดซุมะลาอะคัซัลกัลเขาบอกกับพ่อว่าไม่รู้บางทีคนคนหนึ่งอาจจะเอาปากกาไปก็ได้กาลอิสมาอานะอูติกกะลามีพ่อบอกว่าฟังนะเอาปากกาไปสองเล่มกาลัมลักปากกาหนึ่งสำหรับเจ้าโอกาลัมนะดะลิลอิสติอาซมันยูริดกาลัมตุอตีกาลัมวะซุมมะตุรจิอ์ลีบิกาลัมีนครับพ่อให้ปากกาสองเล่มเล่มหนึ่งคือให้เราแล้วก็อีกเล่มหนึ่งก็คือพาไปให้เพื่อนได้ยืมใช้แล้วก็เดี๋ยวมันก็กลับมาหาเราฟะลาบุดอันนานานุรับบิอัลอูลาดอะลัศดิกเราจำเป็นจะต้องสั่งสอนลูกหลานของเรานะครับให้มีความสัจจะให้มีความพูดจริงเราอยากรอดจงพูดความจริงครับนะฟัลวะลัดยะกูลลิอะบียะกูลอิสมะกะซัมอัซนับซามิห์นีฮาคะซายันจุอัมมายะกูลลาฮาลาอัลกิดรเอาฮาซะฮันกะซัรวะลัดอัลญีรานهذا كذا لا ينجو
นะครับถ้าหากเราพลาดตรงไหนนะครับก็ให้พูดความจริงนะครับแต่ถ้าเราไปโทษคนอื่นนะครับแน่นอนว่ามันอาจจะไม่รอดนะครับถ้าเราพูดตรงๆบอกว่าผมผิดเองผมขอโทษก็อาจจะรอดนะครับแต่ถ้าเราไปโทษว่าคนนู้นทำคนนี้ทำมันก็จะกลายเป็นอาจจะทำให้เราไม่รอดในคราวหน้านะมาดะสวัสดีมีไหมครับคำถามฮะไอ้มุตุนยูนาสิบเลกวะลิตอลบะหนังสืออะไรที่มีความเหมาะสมสำหรับพวกเราอัลมุตุนอัลลาทีอาวซาบิฮาคิบารัลอุลามะลาตัสอัลฮาดะวะลาฮาดะวะลาฮาอัลอุลามะอัลคิบาร์อุซุมบิมาดะนะครับไปดูหนังสือที่อุลามะระดับใหญ่เขาสั่งสอนไว้นะครับอัลอุซูลัสซะลาซะหนังสืออุซูลัสซะลาซะกิตาบุตเตาฮีดหนังสือเตาฮีดอัดดุรุสอัลมุฮิมมะลิอัมมะติลอุมมะหนังสืออัดดุรุสมุฮิมมะอัลอะกีดะวาสิตียะอะกีดะวาสิตียะบุลูกอัลมะรอมหนังสือบุลูกุลมะรอมอัชชัยคอิบนบาซยะกูลเราะฮิมะลลอฮ์อะฮัมมะ2กิตาบุตเตาฮีดวะบุลูกอัลมะรอมชัยคอิบนบาซบอกว่าที่สำคัญที่สุดก็คือหนังสือเตาฮีดแล้วก็หนังสือบุลูกุลมะรอมนะฮะมีคำถามอื่นมั้ยครับلا ميكروفون ممنوع ميكروفون عندك انت بس عندهم مو سؤال نعم ها مين ميك اب طب سؤال مين مسوين มีใครมีคําถามมั้ยครับถามอะไรก็ได้ครับนะครับเรามั่นใจว่าเราต้องแบบคือความอิคลาสมันต้องทำยังไงให้มีความอิคลาสมากไกฟันฮักกิกอัลอิคลาสลุกขึ้นนะครับสายไอ้วะตะฮักกิกอิคลาสไกฟันฮักกิกอัลอิคลาสยะกุมบิดิราซะตุตเตาฮีดตะดรุสตเตาฮีดนะครับการที่จะให้มีความอิคลาสจะต้องศึกษาในเรื่องของหลักความเชื่อในเรื่องของเตาฮีดลันนะบิดิราซะตุตเตาฮีดตะอัซิมมันเพราะการศึกษาเตาฮีดเนี่ยทำให้เราให้ความยิ่งใหญ่เทิดทูนใครเราเทิดทูนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอิซาอัซซัมตัลลอฮ์ลาตุบาลิบิอะฮัดฟีดีนิลลอฮ์ถ้าเราให้ความยิ่งใหญ่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ไม่สนใจใครชะดุอัลลอฮ์ขอต่ออัลลอฮ์อันยัรซุกุกัลอิคลาสฟิลกอลวัลอะมัลให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับพวกเรานั่นก็คือความอิคลาสทั้งในคำพูดและการกระทำซีรอันนะบะวียะกอซัสอัลอันบิยาตักรอฟีซีรอัสซอฮาบะอัสซะลัฟอัสซอลิหอ่านประวัตินบีประวัตินบีท่านอื่นๆประวัติของซอฮาบะห์นะทําโอเควะลาตุฟักกิรกะซีรอย่าคิดเยอะครับลายะติกัชชัยฏอนวะยะกูลอันตะฆัยรุมุคลิสอย่าให้ชัยฏอนมาบอกเราว่าเราไม่ใช่คนที่มีความอิคลาสกุลอะอูซุบิลลาฮิมินกถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ก็กล่าวอะอูซุบิลลาฮ์อะลาอัจรุลลอฮ์วัลลอฮ์ยูตีนิลอิคลาสบอกว่าฉันขอต่ออัลเลาะห์ให้มีความอิคลาสแล้วอัลเลาะห์จะให้เข้าใจมั้ยอัตวัสวิสตะกุลมาอินดีอิคลาสอัตรุกัลมะดรัสซะชัยฏอนอย่าไปฟังเรื่องของความคิดก็คืออย่าบอกไงอย่าคิดเยอะนะครับว่าเราไม่มีความอิคลาสว่าอะไรประมาณนั้นมันฮุวะอัคตัรชัยฏอนชัยฏอนัลญินเอาชัยฏอนัลอินซชัยฏอนที่อันตรายที่สุดคือตัวไหนครับชัยฏอนที่เป็นญินหรือชัยฏอนที่เป็นมนุษย์มันใครครับฮะอินซานอัลอินซชัยฏอนอัลอินซอักตัรมินชัยฏอนอัลญินชัยฏอนมนุษย์นะอันตรายกว่าชัยฏอนญินนะลิมาย قول نعم بقوة يعني متأكد ทำไมชัยฏอนมนุษย์ถึงรุนแรงอันตรายกว่าฮะอัรฟะซอตอ๋อเลอันนะนัสกุบิลันชัยฏอนัลญินตะกูลอะอูซุบิลลาฮ์มินชัยฏอนัลญินยะฟิรยูอัซซิรุลอัซซันยะฟิรละฮุดดุรออัมมาชัยฏอนัลอินซตะกูลอะอูซุบิลลาฮ์มินชัยฏอนัลญินยะกูลมาซะบิกตะอาลไปอัมชีนะครับเวลาเราบอกเวลาเราจะเช็ดไล่ชัยฏอนก็คือเราอ่านอะอูซุบิลลาห์มันก็ไปเราอาซามันก็ไปนะครับแต่เวลาเราอ่านอะอูซุบิลลาห์ชัยฏอนที่เป็นมนุษย์มันไม่ไป
นะครับมันมาชวนเราอีกอิซันอัคตัรชัยฏอนฮุวะชัยฏอนอัลอินซนะครับสิ่งที่สําคัญสิ่งที่อันตรายที่สุดของชัยฏอนก็คือชัยฏอนที่เป็นมนุษย์กะซีรเอากะลีลไม่ว่าจะเยอะหรือน้อยอะชัยฏอนอัลอินซกะลีลเอากะซีรฮะมนุษย์ที่ออกแนวชัยฏอนนั้นมีเยอะหรือน้อยครับกะซีรเอากะลีลเยอะหรือน้อยครับกอลกาซีดนะกาซีดฮะกาซีดมานี่ครับมานี่ตาฟีมันชอบดุคานอันดับคุมีใครสูบบุหรี่ไหมสมาติสอลซาลิบวะลาซาลิบมีใครสูบบุหรี่ไหมครับมาชูมาชูตาเอจลิสจซากัลลอฮ์อิสมักชื่ออะไรครับอาซิสครับอาซิสมาชเอจลิสมาชานั่งนั่งฟีอาคิลอะลาวัจฮิลอัรฎ์ยัชรับดุคานมีคนมีสติไหมบนโลกนี้ที่ยังสูบบุหรี่อยู่มีไหมครับฟลูสกัมตูริดไอชัยبسم الله نعم لو واحد يأخذ هذه ورقة هذه 20 ويلفها كذا نعم تمي كن أو ولا فيها إيش تقول عنه إيش มีคนพับเงินเอามาม้วนม้วนแล้วก็ไปจุดไฟเนี่ยเวลาเราพูดกับคนเหล่านี้เราพูดกับเขาว่ายังไงมัจญูนคนบ้าใช่ไหมจะคนละฮะเราพูดกับเขาว่าคนบ้าใช่ไหมแล้วก็เราก็ดึงเงินออกมาอ่านอ่านครับ50วะอะติกวะรักเดี๋ยวผมเอาตังนี้แล้วคุณเอาตังเอากระดาษไปไปลูคาญาอานะมัสยิดฮุนาวะฮาซาชิสมุดดับบาบมอเตอร์ไซค์ฮาดาราวะจัดวาฮิดยาคุดฮาซามัสซาสวะยัสฮับมินชะกะมาดุคานดุคานอิชตะกุลอันเวลาเราเห็นคนนั่งมอเตอร์ไซค์แล้วก็นั่งดูดไปด้วยเนี่ยเราว่ายังไงว่ายังไงครับเรียกเขาว่าอะไร فهمت مساس هذا حق عصير هو يضع في هذا العادم الشكمات ويمر نعم อ๋อไม่ใช่ครับเขาไปดูดท่อดูดควันจากท่อไอเสียเราจะเรียกเขาว่ายังไงมัจญูน فأي واحد يشرب دخان قل تعال أنا أشغل الدباب وأنت خذ سجادة أجلس وأسحب مجانا صحيح นะครับถ้าเราเจอสภาพนี้เราก็บอกว่าเอาคุณมานั่งเดี๋ยวผมสตาร์ทรถแล้วก็บิดให้แล้วคุณก็ดูดควันไปซะฮาวะตัยมาฮุวะอัห์ซันมะกานอัฟฎอลมะกานลิชุรบิดดุคานมาฮุวะที่สุดบุหรี่ที่ดีที่สุดที่พวกเราว่ากันอยู่ไหนไอ้อัห์ซันมะกานลิชุรบิดดุคานที่ไหนครับที่ดูดบุหรี่ดีที่สุดไอ้อัลฮัมมามนะวัลลอฮ์นะอันตะลาตะอัลมิสกีนอันตะฮัมมามอะห์ซันมะกานนะครับห้องน้ำเป็นที่ที่ดีที่สุดในการดูดบุหรี่วัลลอฮ์อะห์ซันอันาซะอัลตุมุดัคคิลยะกูลอะห์ซันซิญาระอัชรับอะห์ซันมะกานฟิฮัมมามลิมาซะลิอันนะรอวาอิห์มุตะการิบะนะครับที่รอยหัดดุคานวะบาวลวะกาอิดชัยวาฮิดลาฟะรนะครับที่เชคเขาเคยถามนะครับเขาบอกว่าที่ดูดบุหรี่ดีที่สุดอร่อยที่สุดก็คือห้องน้ำนะครับสาเหตุเพราะว่ากลิ่นของฉี่กลิ่นของอุจจาระแล้วก็กลิ่นของบุหรี่มาแนวเดียวกันครับเหมือนกันทั้งเพจะมาอัลซานีอัลฮัมมามฟีมะลาอิกะเอาชัยฏีนเชคผู้ยัชรับมะชัยฏีนยัชรับมะประการที่สองครับในห้องน้ำมีมะลาอิกะฮ์ไหมซึ่งมันก็ไม่มีนะครับมีแต่ชัยฏอนيقول اللي يشرب الدخان هو رجل صح เขาคิดว่าคนที่สูบบุหรี่คืออะไรฮะคนแมนซะฮะวะลาใช่มั้ย طيب في مرأة 25 سنة تشرب دخان أصبحت رجل كيف มีผู้หญิง25ปีครับดูดมาแต่ว่าไม่เป็นผู้ชายสักที إذا الدخان يعني الذي يشرب الدخان
في ميزان الشرع هذا لابد ناخذ امواله السلطان ياخذها ويقول انت لا نعطيك فقط للطعام وكذا ما تلعب في مالك นะครับถ้าอยู่ในอิสลามนะครับคนที่สูบบุหรี่จะต้องถูกยึดทรัพย์นะครับห้ามทำธุรกรรมทางการเงินจะได้เฉพาะของที่ไว้กินแล้วก็ดื่มนะจำมาสลับท่านถึงเวลาละหมาดสลับอาจารย์ไปคุยกับนี่แล้วที่คุยกับนี่ไปเจอกันอาจารย์อาจารย์ท่านนี่ท่านนี่لا تعرف هذه معلومات ما عرفت السلام.